สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก๋าเล่าเกร็ดพอดแคสต์เวอร์ชั่นใน EP ที่40ครับตามรอยพระเจ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัดกษัตริย์พลัดถิ่นคุณผู้ฟังครับรายการรุ่นเก๋าเล่าเกร็ดพอดแคสต์เวอร์ชั่นของเรามีธรรมเนียมนะฮะนั่นก็คือการฝากร้านครับผมมีช่อง YouTube ชื่อว่าหอยอภิศักดิ์official นะครับมีแฟนเพจบน Facebook ชื่อว่าหอยอภิศักดิ์แฟนสเปซแล้วก็มีรายการรุ่นเก๋าเล่าเกร็ดที่ออกเผยแพร่ทางช่องทางพอดแคสต์ในทุกๆแอปพลิเคชันในสากลโลกนี้นะครับที่สามารถฟังพอดแคสต์ได้นะฮะเอาละฮะคุณผู้ฟังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยหัวข้อที่1 นะครับพระเจ้าอุทุมพรเป็นใครสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรบวรราชกุมารเจ้าฟ้าดอกเดือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุนพรพินิจคำเหล่านี้คือคำที่ใช้เรียกพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันไปนะฮะนี่คือพระมหากษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยานะครับพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้องในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับที่เราเรียกกันว่าบรมโกศซึ่งที่มาของชื่อเนี้ยผมพูดไว้ละใน EP 438 39นะฮะไปย้อนฟังกันเอาเองนะครับผมเป็นลูกชายคนสุดท้องว่างั้นเถอะในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็กรมหลวงเทพพิพิธหรือว่าสมเด็จพระพันวสาน้อย1ใน2พระมเหสีสำคัญของพระองค์นะครับแวะข้างทางหน่อยนึงเลยสมเด็จพระพันวสาน้อยทรงมีเชื้อสายพราหมณ์นะครับผมคุณผู้ฟังฮะท่านเป็นพราหมณ์จากต้นตระกูลอยู่ที่บ้านสมอปลือหรือสมอพลือที่เพชรบุรีนะครับและเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับทางอยุธยามาเนิ่นนานนะครับอย่างน้อยๆก็ตั้งแต่เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสืออะไรจริงๆก็เก่ากว่านั้นอีกนะครับก็เลยไม่แปลกที่เพชรบุรีในปัจจุบันเนี่ยจะยังคงมีวัดวาอารามแล้วก็มีงานศิลปะที่เป็นสมัยอยุธยาตอนปลายหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับจนเพชรบุรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นกรุงศรีอยุธยาที่ยังมีชีวิตนะครับเอาเด่นๆเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเพชรบุรีนะฮะอย่าลืมวัดสำคัญก็คือวัดใหญ่สุวรรณารามนะครับอันนั้นก็วัดหนึ่งแล้วก็วัดที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือวัดเกาะนะครับผมวัดเกาะเมืองเพชรเนี่ยนะฮะถามใครก็ได้หรือว่าขับตาม GPS ใน Google Map ก็ได้นะฮะเจอแน่นอนที่วัดเกาะเนี่ยในพระอุโบสถนะครับจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นอยุธยาตอนปลายแบบของแท้ๆเลยในสกุลช่างเพชรบุรีนะครับและสกุลช่างแบบนี้ลายเส้นแบบนี้ส่วนผสมแบบนี้มันก็ไปปรากฏอยู่ที่วัดมหาเตงดอจีที่เมืองสกายในเมียนมาในปัจจุบันด้วยเพราะว่าเหล่าเฉลยในตอนนั้นในตอนกรุงแตกครั้งที่2เนี่ยโดนกวาดต้อนไปแล้วก็พวกช่างที่มีฝีมือต่างๆก็จะไปรวมกันอยู่ที่เมืองสกายเมืองจักไกจักไกสกายอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะได้ฝากฝีมือช่างไว้นะครับไปดูเถอะครับย้อนกลับไปดูในคลิปรายการของไทย PBS ก็ได้นะฮะท่านจะได้เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาเต็งดอจีเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงคือเป็นลายเส้นตระกูลเดียวกับเพชรบุรีอย่างแท้จริงนะครับเอาละฮะจริงๆแล้วเรื่องของกลับมาเรื่องหลักของเรานะฮะเรื่องพระเจ้าอุทุมพรนะครับจริงๆแล้วเรื่องสายตระกูลของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยผมเคยเล่าไว้แล้วนะครับถ้าในพอดแคสต์ก็ใน EP 38แน่นอนนะฮะผมไม่เล่าซ้ำละนะฮะถ้าอยากรู้เรื่องก็ย้อนกลับไปฟังนะฮะอย่างน้อย EP 38แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายแบบสำคัญเท่านั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะมีพระมเหสีสำคัญ2พระองค์ก็คือพระพันวสาใหญ่กับพระพันวสาน้อยนะครับพระพันวสาใหญ่มีลูกกับใช้คำง่ายๆนะฮะมีลูกกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ7พระองค์เป็นชาย1หญิง6และพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าซึ่งมีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชก็มีเพียงหนึ่งเดียวคือเจ้าฟ้ากุ้งตามฐานาศักดิ์แล้วเนี่ยถ้า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตนะครับแผ่นดินก็คงจะต้องตกไปเป็นของเจ้าฟ้ากุ้งเพราะว่าในตอนนั้นเจ้าฟ้ากุ้งก็ได้ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งก็ดันมีเหตุให้ต้องที่วงคตไปซะก่อนนะครับส่วนพระพันวสาน้อยอันนี้เป็นสำคัญแล้วนะฮะมีผมใช้คำง่ายๆนะครับมีลูกกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทั้งสิ้น8พระองค์เป็นชาย2หญิง6นะครับผมอ้างอิงรายชื่อตามหนังสือที่ชื่อว่าขุนหลวงหาวัดกษัตริย์ผู้เสียสละราชของรองศาสตราจารย์ดร.สานติภักดีคำมี8พระองค์ดังนี้นะครับ1เจ้าฟ้าประภาวดี2เจ้าฟ้าประชาวดี3เจ้าฟ้าพินทวดี4เจ้าฟ้าเอกทัตหรือว่าต่อมาก็ได้เป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีแล้วก็ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์หรือว่าพระเจ้าเอกทัตที่เราคุ้นเคยนะครับพระองค์ที่5เจ้าฟ้าจันทวดี6เจ้าฟ้ากษัตริย์7เจ้าฟ้ากุสุมาวดีและ8เจ้าฟ้าดอกเดือหรือต่อมาเป็นกรมขุนพรพินิจและได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะครับผมก็อย่างที่ผมได้ไล่เรียงให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าซึ่งมีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชเนี่ยนะครับของพระพันวสาน้อยกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีเพียง2พระองค์ก็คือเจ้าฟ้าเอกทัตกับเจ้าฟ้าดอกเดือหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับผมซึ่งยังไม่จบฮะยังมีตัวละครสำคัญอีกเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเกิดแต่พระสนมเมื่อสักครู่นี้เกิดแต่พระมเหสีนะครับมีความสำคัญกว่าแต่ว่ายังมีตัวละครที่เกิดแต่พระสนมอีกนะครับผมเลือกมาเฉพาะที่สำคัญสำคัญจริงๆ4พระองค์นะครับก็คือ1พระองค์เจ้าแขกหรือว่าภายหลังก็คือกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งต่อมาได้อยู่กวนเดียวกับเจ้าฟ้าเอกทัตและเจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับ2พระองค์เจ้ามังคุดภายหลังก็ทรงกรมเป็นกรมหมื่นจิตสุนทรจำชื่อไว้ให้ดีครับ3พระองค์เจ้ารถภายหลังได้ทรงกรมเป็นกรมหมื่นสุนทรเทพและ4พระองค์เจ้าปานภายหลังก็ได้ทรงกรมเป็นกรมหมื่นเสพภักดีนะครับซึ่งต่อมากรมหมื่นจิตสุนทร1นะครับกรมหมื่นสุนทรเทพ2และกรมหมื่นเสพภักดี3 3พระองค์เนี่ยถูกเรียกรวมกันว่าเจ้า3กรมเจ้า3กรมซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกวนข้างบนก็คือกวนของกรมหมื่นเทพพิพิธบวกกับเจ้าฟ้าเอกทัตบวกกับเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งในช่วงปลายอยุธยาเนี่ยเจ้านายและขุนนางก็จะแบ่งแยกออกเป็น2ขั้วอำนาจ2กวนใหญ่ๆแบบที่เล่ามานะครับผมแล้วก็มีการหึ่มว่าจะมีเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งล่วงเข้าต้นแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปแล้วนู่นแหละทุกอย่างถึงได้ถูกจัดระเบียบสงบราบคาบลงนะครับผมหัวข้อต่อไปเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นเป็นพระมหาอุปราชถ้าคุณผู้ฟังได้นึกภาพตามนะครับจาก Family Tree เมื่อสักครู่ที่ผมไล่เรียงให้ฟังจะเห็นได้เลยว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยคือ Number 1ที่จะต้องได้ขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ว่าดันมีเหตุให้ต้องที่วงคตไปเสียก่อนนะครับไปมีสัมพันธ์กับเจ้าฟ้าสังวาลจนโดนจับได้แล้วก็โดนเคี่ยนจนที่วงคตไปนะครับทีนี้พอเจ้าฟ้ากุ้งที่วงคตไปแล้วตำแหน่งวังหน้าซึ่งเป็นพระมหาอุปราชก็ว่างลงสิครับคุณผู้ฟังครับทีนี้กรมหมื่นเทพพิพิธนะครับซึ่งเป็นกวนเดียวกับเจ้าฟ้าอุทุมพรกับเจ้าฟ้าเอกทัตเนี่ยก็ได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้สถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นดำรงตำแหน่งวังหน้าหรือว่าพระมหาอุปราชนะครับผมแต่ทว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยตอนแรกไม่ขอรับตำแหน่งวังหน้านะครับพระองค์ไม่ต้องการโดยทรงให้เหตุผลว่าเจ้าฟ้าเอกทัตซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายเนี่ยก็ยังอยู่ทั้งคนนะฮะจะให้พระองค์รับตำแหน่งได้อย่างไรซึ่งตรงนี้อาจารย์สานติภักดีคำก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหนังสือนะครับผมแล้วก็ในงานเสวนาทางวิชาการด้วยว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรได้ทรงเล็งเห็น
แล้วนะครับว่าถ้าขืนรับตำแหน่งวางหน้าในวินาทีนี้มีหวังได้เกิดเหตุวุ่นวายตามมาอีกแน่นอนเพราะว่าพี่ชายของตัวเองคือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็อยากนั่งตำแหน่งวางหน้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีคุณผู้ฟังครับถึงแม้พระเจ้าอุทุมพรจะเอ่ยปากปฏิเสธไปกี่ครั้งกี่คราแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ถึงกับตรัสออกมากลางที่ประชุมขุนนางนะครับซึ่งผมได้คัดลอกข้อความในตอนนี้เอามาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมฉบับพันจันดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นเป็นวิสัยพระไทยปราศจากความเพียรถ้าจะได้ดำรงฐานาศักดิ์อุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งก็จะเกิดความวิบัติฉิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิจกอบด้วยสติปัญญาฉลาเฉลียวควรจะดำรงเสวตฉัตรรักษาแผ่นดินได้จึงพระราชทานฐานาศักดิ์เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นไงครับคุณผู้ฟังครับภาษาในพงศาวดารรุนแรงต่อเจ้าฟ้าเอกทัศน์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แปลกันง่ายๆก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็พูดกลางที่ประชุมเลยนะฮะในที่ระโหฐานเลยว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์เนี่ยเป็นคนไม่ได้เรื่องนะครับถ้าให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นตำแหน่งวังหน้าหรือว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชเนี่ยแผ่นดินก็จะเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับกรมขุนพรพินิจหรือว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นที่รักของพ่อมากกว่านะครับฉลาดกว่านะครับควรจะได้สืบทอดบัลลังก์ต่อไปก็เลยตั้งขึ้นเป็นวังหน้านะครับผมสรุปว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็สั่งให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์นะครับคนที่โดนด่าเนี่ยนะฮะออกผนวดที่วัดละมุดปากจันเสียจะได้ไม่เกะกะนะครับรวมความแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสุดท้ายแล้วก็สถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นดำรงตำแหน่งวังหน้าจนได้แล้วครับคุณผู้ฟังครับถึงตรงนี้ผมต้องพาแวะข้างทางอีกละเป็นครั้งที่2แต่ว่าทุกครั้งที่ผมแวะข้างทางแสดงว่าคุณผู้ฟังจะได้กำไรความรู้แน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของวังหลวงกับวังหน้าเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาใช้คำเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นะครับพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็คือตามตำแหน่งแล้วเนี่ยวังหน้าหรือพระมหาอุปราชคือผู้ที่ได้ครองพระนครกึ่งหนึ่งนะครับกึ่งหนึ่งมีอำนาจเต็มอะนะฮะรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินในวังหลวงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นนะครับทีนี้วังหลวงวังหน้าวังหลังเนี่ยต่างก็มีขุนนางสำรับของตัวเองกันทั้งนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทั้ง3วังเนี่ยนะฮะต่างก็มีครม.ของตัวเองแล้วก็มีกองทัพเป็นของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือศักนาหรือว่าศักดินานะครับของทั้ง3วังเนี้ยไม่เท่ากันเช่นสมมุติว่าตำแหน่งกลาโหมของวังหลวงเนี่ยมีศักดินา 10,000 นะครับศักดินา 10,000 ศักนา 10,000 เนี่ยแต่ถ้าเป็นกลาโหมของวังหน้าจะมีศักดินาแค่ 5,000 คือกึ่งหนึ่งของวังหลวงเท่านั้นนะครับและในทำนองเดียวกันถ้าเป็นขุนนางวังหลังศักนามันก็จะยิ่งต่ำเตี้ยลงไปอีกนะครับนั่นเป็นสาเหตุให้ขุนนางของวังหน้าต่างก็อยากจะกลายตัวเองไปเป็นขุนนางวังหลวงในวันข้างหน้าทั้งนั้นโดยการสนับสนุนให้เจ้านายของตัวเองเนี่ยได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในวังหลวงยังไงล่ะครับหัวข้อต่อไปเช็คบิลเจ้า3กรมหลังจากสถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นวังหน้าไม่นานนะครับผมในพงศาวดารบอกว่าในเดือน6ขึ้น8ค่ำปีขานสำริดศกหรือว่าพุทธศักราช 2301-2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงพระประชวรหนักนะครับและต่อมาท่านก็ได้ประกาศยกแผ่นดินให้กับพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็สวรรคตในเดือน6
แรม5ค่ำในเวลาบ่ายใกล้5โมงอันนี้ผมอ้างอิงรายละเอียดการสวรรคตและการประชวรมาจากฉบับพันจันทนุมาเจิมนะครับซึ่งถ้าจะว่ากันตามเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตปุ๊บก็จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าอุทุมพรในทันทีในวินาทีนั้นเลยนะครับแปลว่าพระเจ้าอุทุมพรก็จะกลายเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เลยทันทีคือมันมีคำในภาษาอังกฤษนะครับใครดูหนังฝรั่งเป็นหนังพีเรียดนะครับมันจะมีคำว่า the king is dead long live the king นั่นก็คือแปลว่า the king is dead เนี่ยคิงพระองค์เก่าแล้วก็ long live the king ในที่เนี้ยก็หมายถึงทรงพระเจริญสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่นะครับในทํานองเดียวกันของอยุธยาก็เป็นแบบนั้นนะครับผมในวินาทีที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์เก่าสวรรคตพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ก็ขึ้นทันทีเลยนะครับผมทีนี้ย้อนกลับไปในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรนะฮะย้อนไปหน่อยนึงก่อนจะสวรรคตเนี่ยตอนนั้นเจ้าฟ้าเอกทัตจำได้ไหมโดนพ่อไล่ให้ไปบวชที่วัดละมุดปากจันท่านได้ลาผนวดนะฮะคือสึกออกมาจากวัดเพื่อมาคอยดูอาการของพ่อด้วยวงเล็บว่าพระราชพงศาวดารก็ให้ข้อมูลในทำนองที่ว่าเจ้าฟ้าเอกทัตก็อยากได้บัลลังก์เหมือนกันนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าจะนับกันในทางเทคนิคแล้วเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยอัตโนมัติไปในวินาทีที่พระราชบิดาสวรรคตนั่นเลยนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตปุ๊บกรมหมื่นเทพพิพิธจำได้ไหมที่เป็นอยู่ในกวนเดียวกันนะฮะก็ได้อัญเชิญพระแสงดาบพระแสงกระบี่และพระแสงง้าวข้างที่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการดำรงอำนาจในฐานะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยส่งไปให้พระเจ้าอุทุมพรที่พระตำหนักสวนกระต่ายซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์เนี่ยตามขั้นตอนโบราณราชประเพณีนะฮะแต่ฝ่ายเจ้าสามกรมมาแล้วคุณผู้ฟังเจ้าสามกรมคงจะรู้ชะตากรรมของตัวเองนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องโดนพระเจ้าอุทุมพรสั่งเก็บแน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านมีเรื่องมีราวกันมานานนะฮะอาจจะต้องถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะเท่าที่อ่านจากพงศาวดารฉบับต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่ามูลเหตุขัดแย้งใหญ่ๆอันนึงเนี่ยก็รวมถึงการที่วงคตของเจ้าฟ้ากุ้งด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าฟ้ากุ้งที่วงคตเพราะว่า1ในเจ้า3กรมไปทูลฟ้องพระราชบิดาเรื่องที่เจ้าฟ้ากุ้งมีสัมพันธ์สวาทกับเจ้าฟ้าสังวาลก็เลยทำให้ท่านโดนเคี่ยนจนที่วงคตไปนะฮะผมโดยส่วนตัวผมคิดว่านั่นก็เกี่ยวอ่ะการที่วงคตของเจ้าฟ้ากุ้งก็เกี่ยวด้วยแน่นอนนะครับผมทีนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชปุ๊บเจ้าสามกรมก็รู้ตัวว่าเดี๋ยวโดนแน่นอนนะครับเหตุการณ์มันบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อหาทางรอดให้จงได้กรมหมื่นสุนทรเทพกับกรมหมื่นเสพพักดีก็เลยไปเอาพระแสงนะครับก็คือดาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจอย่างหนึ่งเนี่ยบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถไปไว้ที่ตำหนักศาลาลวดซึ่งเป็นเขตของตัวเองแล้วก็ยังไม่พอครับให้คนไปงัดเอาคลังเก็บอาวุธในวังหลวงสะสมอาวุธสะสมกำลังคนไว้เตรียมทำสงครามชิงบัลลังก์ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรรู้ทันครับพอดีวันนั้นเป็นวันพระด้วยพระเจ้าอุทุมพรก็เลยส่งพระสงฆ์ซึ่งเป็นราชาคณะ5รูปไปเกลี้ยกล่อมนะครับจนเจ้า3กรมเนี่ยยอมมาถวายสัตว์ในเวลาประมาณ3ยามเศษนะครับผมพอรุ่งเช้าพระเจ้าอุทุมพรทำพิธีอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นตั้งแล้วนะครับบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถนะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจากนั้นพระเจ้าอุทุมพรก็สั่งให้จับตัวเจ้าสามกรมไปขังกันแยกไว้ก่อนที่จะสำเร็จโทษเจ้าสามกรมด้วยท่อนจันทร์ในคราวเดียวกันณพระคลังพิเศษหัวข้อต่อไปขุนหลวงอุทุมพรหาวัดสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
เข้าพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในวันขึ้น6ค่ำเดือน7พุทธศักราช2301-2301ณพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนะครับคุณผู้ฟังสังเกตไหมเขาใช้คำว่าปราบดาภิเษกนะครับปราบดาภิเษกทำไมถึงใช้คำนี้ก็เพราะว่าเขาถือว่าการขึ้นครองบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นการปราบกบฏกบฏไหนอะกบฏเจ้าสามกรมไงครับแต่ในคำให้การชาวกรุงเก่าให้รายละเอียดเรื่องการขึ้นบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปอีกแบบหนึ่งเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าคนละเรื่องเลยนะฮะบอกว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตและจัดการตั้งพระบรมศพเสร็จแล้วเหล่าขุนนางทั้งหลายพยายามที่จะอัญเชิญให้สมเด็จให้พระเจ้าอุทุมพรซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นครองราชแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรยังไม่ยอมขึ้นนะครับยังยืนยันคำเดิมว่าพี่ชายของตัวเองคือเจ้าฟ้าเอกทัตก็ยังอยู่ทั้งคนนะฮะยังยืนยันคำเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะยอโดนสถาปนาให้เป็นวังหน้านะครับว่าแล้วพระองค์ก็ไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าเอกทัตเพื่ออ้อนวอนให้พี่ชายเนี่ยขึ้นครองราชว่ากันง่ายๆภาษาง่ายๆนะฮะแต่คำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าเจ้าฟ้าเอกทัตก็ไม่รับนะครับไม่เอาท่าเดียวไม่ยอมขึ้นครองบัลลังก์ท่าเดียวเมื่อนั้นแหละสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรถึงได้ขึ้นครองราชนะฮะนั่นคือรายละเอียดที่มันแตกต่างกันของเอกสารแต่ละฉบับซึ่งพวกเราเนี่ยคงจะไม่สามารถไปฟันธงอะไรได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ขอให้ทุกท่านเก็บไว้เป็นข้อมูลในกระเป๋าความรู้เพื่อการศึกษาต่อยอดต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมอ่ะมาว่ากันต่อครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชไปได้ไม่นานบางก็ว่า10วันบางก็ว่า3เดือนจูจูเจ้าฟ้าเอกทัตก็เสด็จมาประทับในพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์โดยไม่ยอมไปไหนเลยโดยไม่ยอมไปไหนเลยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ลึกๆแล้วก็ทรงทราบอยู่เต็มหัวอกนะครับว่าพระเชษฐาเนี่ยปรารถนาราชบัลลังก์ก็เลยตัดสินพระทัยออกผนวดที่วัดเดิมหรือว่าวัดอโยธยาแล้วค่อยย้ายมาประทับจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรมการออกผนวดในครั้งเนี้ยก็เพื่อหลีกทางให้พี่ชายแท้ๆของตัวเองได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาหัวข้อต่อไปศึกอลองพญาในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2302-2302นะครับพระเจ้าอลองพญาหรือที่ในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนใช้ชื่อเรียกว่าอลองพระรายีอลองพระรายีหรือในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าใช้คำเรียกว่าพระเจ้าอลองมางตรายีนะครับผมแต่ว่าในที่นี้เราจะเรียกท่านว่าพระเจ้าอลองพญาก็แล้วกันนะครับเป็นกษัตริย์ราชวงศ์คองบองนะฮะแห่งกรุงรัตนปุระอังวะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเมืองรัตนาสังขะนะครับเป็นคนละเมืองกัน อังวะเนี่ยค่อยย้ายมาทีหลังนะฮะได้ข่าวเรื่องการผลัดแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาก็เลยยกทัพใหญ่มาล้อมหมายจะกำจัดอยุธยาให้สิ้นอันนี้ผมเล่าตามเส้นเรื่องในหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ฝ่ายเรานะครับเพราะว่าถ้าท่านไปอ่านมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าการมูลเหตุในสงครามครั้งเนี้ยมันจะมาจากอีกแบบหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันใน EP หน้าเพราะว่าใน EP หน้าก็จะเป็นเรื่องของการเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งผมจะอ้างอิงจากเอกสารจากฝั่งพม่าอย่างเดียวเลยนะฮะท่านจะได้เห็นความแตกต่างกันว่าฝ่ายโน้นเขาว่าไปอีกอย่างนึงเลยนะครับเอาละ
อันนี้ว่ากันตามหลักฐานฝ่ายเราก่อนนะฮะโดยในครั้งนี้พระเจ้าอลองพญาได้ให้พระโอรสพระองค์รองร่วมมาในกองทัพด้วยซึ่งก็คือคนที่จะได้ขึ้นเป็นพระเจ้ามังระในวันข้างหน้าพระเจ้ามังระเป็นใครพระเจ้ามังระก็คือพระมหากษัตริย์ของฝั่งอังวะที่เป็นคนสั่งให้เนเมียวสีหบดีและมหานรธามาตีกรุงจนกรุงแตกยังไงล่ะครับขุนนางและราษฎรในกรุงศรีอยุธยาเห็นท่าไม่ค่อยดีครับคุณผู้ฟังครับก็เลยพากันไปที่วัดประดู่ไปที่วัดประดู่ทรงธรรมเพื่อทูลขอร้องให้พระเจ้าอุทุมพรลาผนวดออกมาช่วยบัญชาการศึกนะครับผมในครั้งเนี้ยพระเจ้าอุทุมพรยอมลาผนวดและออกมาบัญชาการศึกอย่างเข้มแข็งนะครับจัดวางค่ายคูประตูหอรบใหม่หมดนะฮะขยับขยายมีการขยับหน้าที่มอบหมายให้กับแม่ทัพในกองชุดใหญ่นะฮะมีการถอดขุนนางบางส่วนที่โดนขังอยู่ในคุกด้วยไม่รู้ว่าไปโดนคดีอะไรนะฮะให้ออกมารับหน้าที่ป้องกันพระนครด้วยนะครับอย่างเช่นพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีนะครับผมอย่างน้อยก็3คนซึ่งผมว่ามีมากกว่านั้นนะฮะหลังจากนั้นพระเจ้าอุทุมพรก็สั่งให้กวาดต้อนผู้คนนะครับผมให้เข้ามาอยู่ในพระนครซึ่งก็คือเกาะเมืองให้ขึ้นมาอยู่บนเกาะเมืองทั้งหมดเลยนะครับเตรียมเสบียงอาหารให้พอกินอย่างน้อยก็คงจะให้พอกินไปถึงหน้าน้ำหลากตามสูตรการรับศึกของอยุธยาในตอนนั้นเป๊ะๆ เลยนะครับผมรายละเอียดของสงครามในครั้งนี้มันยังมีอีกมากนะครับแต่เพื่อไม่ให้เนื้อหาใน EP นี้มันยืดยาวจนเกินไปซึ่งจนถึงตอนนี้มันก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะมันยาวเกินไปแล้วผมจะตัดตอนมาตรงที่ว่ากองทัพอังวะก็พยายามที่จะกระชับวงล้อมเข้ามาทุกทีใกล้กำแพงพระนครเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทัพหลวงของพระเจ้าอลองพญามาตั้งอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับระดมปืนใหญ่ยิงใส่พระนครนะครับผมถึงตรงเนี้ยผมต้องพาแวะข้างทางเป็นครั้งที่3เพราะเป็นเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็เพราะว่าจุดจบของศึกอลองพญาที่ถูกกล่าวถึงในพงศาวดารของฝั่งเราเนี่ยนะฮะฝั่งไทยเราเนี่ยในหลายฉบับนะครับให้รายละเอียดไว้ไม่ตรงกันเรียกง่ายๆว่าขนาดพงศาวดารไทยด้วยกันเองเนี่ยมีอยู่หลายฉบับแต่ละฉบับก็ยังบันทึกไว้ขัดกันเองเลยนะฮะไม่รู้จะให้เราเข้าใจว่ายังไงดีนะครับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจิมนะครับถ้าเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาที่ผมมีอยู่ก็จะอยู่ในหน้า373 373และฉบับ British Museum หน้า336เล่าเรื่องศึกอลองพญาโดยบอกว่าทัพของพระเจ้าอลองพญาพอมาตั้งที่วัดหน้าพระเมรุก็มีการก่อพูนดินก่อหอรบเข็นปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ระดมยิงเข้าใส่พระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาเป็นการใหญ่ไม่ให้ขาดเสียงปืนเลยว่างั้นโดยเฉพาะพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์เนี่ยโดนหนักกว่าใครนะฮะก็ยิงทั้งกลางวันกลางคืนครับเรียกว่าจ่อยิงเลยว่างั้นทีนี้สิ่งที่เล่าขานกันในทั้งในพงศาวดารบ้านเรานะครับหรือแม้แต่ป้ายข้อมูลที่ในวัดหน้าพระเมรุปัจจุบันด้วยก็ตามนะครับก็ล้วนแต่บอกว่าในศึกครั้งเนี้ยพระเจ้าอลองพญาโดนปืนใหญ่ฝ่ายตัวเองระเบิดใส่จนบาดเจ็บสาหัสนะครับจำไว้ให้ดีข้อมูลที่เรารับรู้กันโดยทั่วไปกระแสหลักเนี่ยเราจะรับรู้กันว่าพระเจ้าอลองพญาโดนปืนใหญ่ฝ่ายตัวเองระเบิดใส่จนเจ็บหนักนะครับแต่คุณผู้ฟังผมอ่านพงศาวดาร2ฉบับข้างต้นทั้งฉบับพันจันทร์และฉบับ British Museum ต่างก็บอกแค่เพียงว่าพระเจ้าอังวะหรือพระเจ้าอลองพญาทรงพระประชวนทรงพระประชวนจึงให้ถอยทัพอังวะกลับไปทางเหนือแล้วพอข้ามเขตเมืองตากไปได้แค่หน่อยเดียวพระเจ้าอลองพญาก็สวรรคตกลางทางเลยนะครับลองเปิดพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาเจิมหน้า373หรือฉบับ British Museum หน้า336ดูได้เลยไม่มีคำว่าโดนปืนใหญ่ระเบิดใส่เลยแม้แต่น้อยคำถามก็คือแล้วถ้าอย่างนั้นเรื่องที่บอกว่าพระเจ้าอลองพญาโดนปืนใหญ่ระเบิดใส่จนเจ็บหนักเนี่ยมันมีที่มาจากไหนคำตอบก็คือมีที่มาจากอย่างน้อยนะครับเท่าที่ผมเจอนะ2ฉบับ
มาจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาหน้า579ซึ่งก็มีต้นเขามาจากพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนหลักฐานทางฝั่งโน้นบ้างมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่า ก็พูดเหมือนกับฉบับพันจันทร์และฉบับ British Museum ว่าพระเจ้าอลองพญาทรงพระประชวนเฉยๆ Hoi. ซึ่งมาครับมางของนรทาเป็นชื่อตำแหน่งของเป็นนายทหารเอกคนหนึ่งก็แล้วกันของอังวะนะฮะมางของนรทากราบทูลขอให้พระเจ้าอลองพญายกทัพกลับบ้านก่อนนะครับเพราะนอกจากพระองค์จะประชวรแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันใกล้จะเข้าหน้าน้ำหลากนะครับเราก็รู้กันดีว่าหน้าน้ำหลากปุ๊บภายใน 4-5 วันเนี่ยพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองอยุธยาจะกลายเป็นทะเลสาบไปเลยนะครับก็จะทำการศึกยากขึ้นไปอีกนะครับผมค่ายเคยของฝั่งข้าศึกเนี่ยก็จะโดนน้ำท่วมจะอยู่กันยากนะฮะและอีกอย่างนึงกำลังพลของอังวะเองก็เริ่มป่วยไข้กันมากอันนี้เป็นเหตุผลที่มางของนรทาใช้อ้างในการขอร้องให้พระเจ้าอลองพญายกทัพกลับบ้านเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยยกมาตีอยุธยาอีกทีก็ยังได้นะครับพร้อมประโยคเด็ดที่บอกไว้ในมหาราชวงศ์มางของนรทาพูดประโยคเด็ดว่าดังนี้ครับโดยบุญญาธิการของพระองค์มากกรุงศรีอยุธยาก็จะไม่พ้นพระหัตถ์ของพระองค์คุณผู้ฟังครับนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับผมรายละเอียดที่แตกต่างกันผมถือว่ามันคือความงดงามของความรู้อย่าลืมไปหาอ่านกันให้ได้นะครับผมสนับสนุนการอ่านหนังสือเพราะว่ามันจะทำให้คุณผู้ฟังได้ทั้งรายละเอียดและอรรถรสมากกว่าที่มาฟังผมเล่าย่อๆเนี่ยเป็นล้านเท่าเลยว่างั้นนะฮะโอเคไปว่ากันต่อครับและแล้วกองทัพอังวะก็รีบถอนกลับนะครับแต่ทว่าไม่ทันการอย่างที่เรารู้ครับผมพระเจ้าอลองพญาสวรรคตระหว่างทางกลับอังวะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2303หลังจากข้ามเขตเมืองระแหงหรือว่าจังหวัดตากในปัจจุบันไปแค่ไม่นานเท่านั้นหัวข้อต่อไปขุนหลวงอุทุมพรหาวัดครั้งที่2หลังเสร็จศึกอลองพญานะครับคุณผู้ฟังพระเจ้าเอกทัตเรียกให้พระเจ้าอุทุมพรมาเข้าเฝ้าพอพระเจ้าอุทุมพรมาถึงก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเอกทัตพี่ชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยชักพระแสงดาบออกจากฝักมาพาดไว้บนตักอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์นะครับผมพระเจ้าอุทุมพรทรงรู้ได้ทันทีว่าพี่ชายต้องการจะครองบัลลังก์ต่อไปและอยากให้น้องเนี่ยหลีกทางไม่งั้นจะโดนพี่ฆ่าตายแน่นอน Hoi. พระเจ้าอุทุมพรจึงเดินทางไปออกผนวดเป็นรอบที่2แต่คราวนี้ทรงเดินทางไปบวชไกลมากครับไปถึงวัดคำหยาดซึ่งปัจจุบันอยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองในปัจจุบันจากอยุธยาเดินทางไปบวชที่อ่างทองเลยนะครับไกลนะฮะแล้วจึงค่อยกลับมาประทับจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรมตามเดิมนักประวัติศาสตร์หลายท่านเชื่อว่าการที่พระเจ้าอุทุมพรต้องเสด็จไปผนวดไกลถึงขนาดนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าทรงต้องการจะตามไปดูให้แน่ใจอีกครั้งไปรีเช็คให้ชัวร์นะฮะว่าอังวะถอยทัพกลับหมดจริงไม่ใช่แค่การสร้างกลศึกขึ้นมาหลอกและการที่พระเจ้าอุทุมพรออกผนวดด้วยเหตุผลทางการเมืองถึง2ครั้ง2คราจึงเป็นที่มาของคำว่าขุนหลวงหาวัดซึ่งคำว่าขุนหลวงแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินหัวข้อต่อไปพระเจ้ามังระสั่งถล่มกรุงศรีอยุธยาหลังจากพระเจ้าอลองพญาสวรรคตในปีพุทธศักราช2303-2303พระเจ้ามังลอก
พระราชโอรสได้ขึ้นครองราชต่อก่อนนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายแผ่นดินอังวะตอนนั้นมีแต่การแย่งชิงอำนาจประหัตประหารกันและเกิดความไม่สงบหลายครั้งหลายหนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากนะครับสถานการณ์เนี่ยขึ้นลงเป็นราคาหุ้นเลยอะว่างั้นนะฮะจนท้ายที่สุดผมสรุปสุดท้ายเลยพระเจ้ามังระพระอนุชาของพระเจ้ามังลอกลุกขึ้นมาจัดการความไม่สงบต่างๆสามารถรวบรวมบ้านเมืองจนเข้าที่เข้าทางแต่กระนั้นก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายปีทีเดียวครับในเอกสารของพม่าผมพาแวะข้างทางครั้งที่4เอกสารพม่าเรียกพระเจ้ามังระว่าพระเจ้าสินพยูชินสินพยูชินหรือเซงพยูเชงเซงพยูเชงซึ่งแปลว่าพระเจ้าช้างเผือกนะครับในว่าเป็นการเทียบพระองค์เองกับพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นไอดอลของกษัตริย์พม่าทั้งหมดเลยนะครับและการที่พระเจ้ามังระใช้เวลาจัดการเรื่องในบ้านของตัวเองอยู่หลายปีเนี่ยกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีโอกาสพักหายใจอยู่หลายปีตามไปด้วยเช่นกันนะครับผมเอาละเมื่อพระเจ้ามังระจัดการเรื่องหลังบ้านของตัวเองจนสงบราบคาบบำรุงไพ่พลจนพร้อมสับหมดแล้วพุทธศักราช2307-2307ห่างจากศึกอลองพยา4ปีนะครับพระเจ้ามังระก็ได้ส่งกองทัพจากอังวะเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยาให้ราบคาบเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของพระราชบิดาพระเจ้าอลองพยานะครับผมพระเจ้ามังระวางแผนระยะยาวคุณผู้ฟังให้เนมิเอลสีหบดีซึ่งมหาราชวงศ์เรียกว่าสีหปะเตะนะครับสีหปะเตะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเนมะโยสีหปะเตะหรือบางครั้งก็เรียกสั้นๆว่าสีหปะเตะนะครับยกทัพตีกวาดบ้านเมืองลงมาจากทางเหนือทั้งล้านนาฉานล้านช้างหัวเมืองเหนือซึ่งเป็นแคว้นสุโขทัยเก่าก็โดนด้วยนะครับผมไล่ลงมาครับและให้แม่ทัพคนสำคัญอีกคนนึงก็คือมหานรธาตีกวาดขึ้นมาจากทางใต้นะครับก็ทั้งมฤตนาวสีนะครับเมืองปราณเมืองกุยเมืองการเมืองเพชรเมืองสุพรรณโดนหมดนะฮะจากนั้นก็นัดเข้าล้อมอยุธยาพร้อมกันวงเล็บไว้หน่อยนึงอาจารย์สันติภักดีคำบอกไว้ในหนังสือชื่อว่าขุนหลวงหาวัดกษัตริย์ผู้เสียสละราชว่าความจริงเนี่ยยังมีทัพเสริมมาอีกทัพนึงนะฮะแถมมาอีก1ทัพยกเข้ามาทางด่านเมืองอุทัยเก่านะครับซึ่งก็รวมเป็นทั้งหมด3ทัพด้วยกันนะครับและการที่อังวะยกมาหนเนี้ยก็คือสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองล่ะครับตัดกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตเตรียมการตั้งรับศึกครั้งนี้อย่างเร่งด่วนครับตามสูตรเดิมนะฮะสั่งอพยพคนอาวุธเสบียงให้เข้ามาอยู่บนเกาะเมืองทั้งหมดนะครับใช้แผนเดิมเป๊ะๆเลยเหมือนกับตอนที่อยุธยาใช้รับศึกในครั้งหลังๆเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดแม้กระทั่งในศึกอลองพยาครั้งล่าสุดนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็คือใช้ความได้เปรียบด้านชัยภูมิเป็นหลักนะครับป้องกันพระนครให้บอบช้ำน้อยที่สุดแล้วยื้อทุกอย่างไว้ให้ได้นานที่สุดเอาให้ถึงหน้าน้ำหลากพอน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองปุ๊บก็จะทำให้ข้าศึกตั้งอยู่ลำบากนะฮะค่ายเคยโดนน้ำท่วมหมดนะครับแล้วก็โดยมากก็จะถอยกลับไปเองแล้วอยุธยาค่อยใช้จังหวะเนี้ยตามตีแท็กติกเนี้ยใช้ได้ผลมาตลอดคุณผู้ฟังผมย้ำเพราะว่าในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเองเนี่ยก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าสาเหตุที่อังวะต้องถอยกลับในตอนศึกอลองพยานั้นมีสาเหตุ3ข้อ1พระเจ้าอลองพยาทรงพระประชวร2ทหารเองก็เริ่มเจ็บป่วยล้มตาย3อยุธยายื้อไว้จนกำลังจะเข้าหน้าน้ำอยู่แล้วถ้าหน้าน้ำน้ำหลากเข้าท่วมค่ายอังวะจะอยู่ลำบากนะครับเอาไว้หน้าแล้งปีหน้าค่อยกลับมาตีใหม่นะฮะตัดกลับมาที่การตั้งรับของอยุธยาโดยเฉพาะเสบียงนะครับพระเจ้าเอกทัตสั่งให้ตุนเสบียงไว้ให้พอกินจนถึงหน้าน้ำหลากเพราะกะว่ายังไงยังไงก็คงจะเข้าหลูบเดิมอังวะคงไม่สามารถที่จะทนผ่านหน้าน้ำไปได้แน่ๆนะครับอ่ะตัดกลับไปอีกทีเพราะว่าใน EP เนี้ยเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของพระเจ้าอุทุมพรเป็นหลักนะครับผม
ในระหว่างที่พระเจ้าเอกทัตสั่งให้อพยพผู้คนและทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ามาอยู่บนเกาะเมืองทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าชุมพรประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมซึ่งมันอยู่นอกเกาะเมืองก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนะครับผมซึ่งก็อยู่บนเกาะเมืองนะครับใกล้ๆกับตลาดหัวรอแล้วก็วังจันทร์เกษมในปัจจุบันนะครับทีนี้มาแบบเดิมเลยผู้คนในพระนครต่างก็ร้อนใจไปตามๆกันเชื่อว่าคงจะมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่มั่นใจในความสามารถของพระเจ้าเอกทัตนะครับผมบรรดาขุนนางและชาวบ้านก็เลยพากันไปอีกแล้วไปทูลขอร้องให้พระเจ้าชุมพรลาผนวดออกมาช่วยบัญชาการรับศึกอีกครั้งนึงเหมือนตอนรับศึกอลองพญาแต่คุณผู้ฟังอนิจจาหนนี้พระเจ้าชุมพรทรงปฏิเสธผมเล่าแบบรวบรัดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องสงครามกรุงแตกครั้งที่2เนี่ยค่อยเล่าแบบละเอียดใน EP หน้านะฮะโอเคเหตุการณ์สงครามผ่านไปจนกระทั่ง7เมษายนพุทธศักราช2310นะครับกองทัพอังวะภายใต้การนำของเนเมียวสีหบดีซึ่งตอนนั้นเหลือแม่ทัพคนเดียวละเพราะว่ามหานรทาชิงป่วยตายไปก่อนนะครับสามารถตีอยุธยาแตกนะครับเข้าปล้นเข้าเผาทำลายสถานที่เชิงสัญลักษณ์หลายแห่งกวาดทรัพย์สมบัติทั้งของหลวงของชาวบ้านได้มากมายต้องยอมรับอย่างหนึ่งผมจำได้ว่าอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เองก็บอกว่าเราต้องยอมรับว่าเขาลงทุนลงแรงข้ามปีเนี่ยมาปิดล้อมเราอยู่ก็เป็นหลักปีนะครับผม14เดือนทีนี้ลงทุนลงแรงไปมากขนาดนั้นมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่สะสมนะครับเขารอปล้นต้องยอมรับว่าเขารอปล้นนะครับผมทีนี้พอสามารถที่จะเข้าเมืองได้ก็ทำการปล้นต่างๆนานานะครับผมพระเจ้าเอกทัตสวรรคตกลางป่านะครับผมบ้างก็ว่าอดข้าวตายขณะที่ซุกซ่อนตัวบ้างก็ว่าโดนอาวะจับได้แล้วก็ไปสิ้นใจตายที่ค่ายโพสามต้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ละหลักฐานนะฮะส่วนพระเจ้าอุทุมพรในเพศบรรพชิตรวมทั้งเชื้อสายพระราชวงศ์บ้านครูหลวงในตอนนั้นรวมทั้งขุนนางชาวบ้านบนเกาะเมืองที่ยังเหลือชีวิตรอดทั้งหมดถูกกวาดต้อนกลับไปเป็นพลเมืองของกรุงรัตนบุรีอังวะนะครับมีท่านผู้ฟังผู้ชมหลายคนอยากรู้ว่าเจ้านายราชวงศ์ที่โดนกวาดต้อนไปมีใครบ้างโอ้โหคุณผู้ฟังครับมันถูกระบุไว้อย่างน้อยๆก็ในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับถ้าเป็นในฉบับของสำนักพิมพ์ Quality Books เนี่ยก็อยู่ในหน้า361ถึง364นะครับผมเรียกง่ายๆว่า 3-4 หน้าเลยมันยาวเป็นหางว่าวมันบันทึกไว้เป็นระบบมากนะครับมีระบบระเบียบในการบันทึกเป็นอย่างยิ่งใครอยากรู้เชิญไปหามาอ่านกันเองเลยครับ 3-4 หน้าผมไม่สามารถเอามาจารณัยได้นะฮะแต่มีเรื่องที่น่าสนใจสุดๆอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในลิสต์รายชื่อของเจ้านายที่โดนกวาดต้อนไปทั้งหมดเนี้ยปรากฏชื่อของพระเจ้าอุทุมพรอยู่ด้วยแต่ว่าในมหาราชวงศ์ไม่ได้ใช้คำเรียกว่าพระเจ้าอุทุมพรโดยตรงแต่เขาใช้คำเรียกว่าพระอนุชาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคือพระอนุชาราชาธิราชที่ได้เสวยราชนั้นคุณผู้ฟังครับนี่แสดงว่าอังวะเขารู้หมดเลยว่าใครเป็นใครรู้เลยว่าพระองค์เนี่ยคือน้องชายของพระเจ้าเอกทัตแถมยังรู้ลึกลงไปอีกว่าพระองค์ได้เคยครองราชด้วยหัวข้อต่อไปตามรอยขุนหลวงหาวัดจากอังวะสู่อมรปุระคุณผู้ฟังครับขั้นตอนสุดท้ายของการกวาดต้อนก็คือเฉลยโยเดียทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกว่าเฉลยโยเดียตามที่ฝั่งโน้นเขาเรียกแล้วนะครับจะต้องไปรวมกันที่กรุงอังวะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเจ้ามังระค่อยจัดระเบียบอีกทีว่าจะให้ใครไปอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเรียกว่าจัดโซนนิ่งให้อยู่เป็นสัดส่วนนะครับทุกคนมีที่อยู่กันหมดนะครับพระเจ้ามังระมอบที่ดินให้ทุกคนครับเจ้านายเชื้อพระวงศ์บ้านพลูหลวงที่เป็นผู้หญิงก็ให้อยู่ในเขตรั้ววังของอังวะนะฮะบ้างก็ถวายตัวเป็นสนมในสำหรับเจ้านายของอังวะบ้างนะครับผมส่วนเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชายก็ให้ตั้งถิ่นฐานอยู่นอกกำแพงวังขุนนาง
ชาวโยเดียอื่นๆชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็กระจายกันไปอยู่ในหลายจุดนะครับบางส่วนที่เคยเป็นช่างหลวงนะครับพระเจ้ามังระก็ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสกายหรือเมืองจักไกจักกายนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นว่ามีร่องรอยของงานช่างจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นแบบอยุธยาตอนปลายอยู่ที่วัดมหาเต็งดอจีที่เมืองสกายด้วยนะครับผมอาจารย์สันติภักดีคำให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเฉลยโยเดียบางส่วนน่าจะถูกส่งไปอยู่ตามพื้นที่สำคัญที่เป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับเช่นเมืองมินบูเมืองสาลินเมืองสากูนะครับเมืองเหล่านี้มีร่องรอยของงานศิลปะอยุธยาตอนปลายหลงเหลืออยู่ทั้งนั้นเลยนะครับผมการให้ไปอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกก็เพื่อที่จะใช้เป็นแรงงานสำหรับการสร้างเสบียงนะครับเอาไว้จะทำโน่นทำนี่ก็จะได้สะดวกนะฮะส่วนพระเจ้าอุทุมพรอาจารย์สันติภักดีคำบอกว่าทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดเยตะพันหรือวัดมะเดือซึ่งอยู่แถวๆทางใต้ของอังวะนะครับก็อยู่เป็นเวลาถึง16ปีเลยนะฮะคือจาก2310ถึง2325นะฮะซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สถาปนารัตนโกสินทร์ของเรานะครับต่อมาในปี2319ยังเป็นสมัยธนบุรีนะครับผมพระเจ้ามังระสวรรคตกระทันหันจำได้ไหมมันเป็นจังหวะเดียวกับที่อาแซหุ่นกี้เพิ่งจะตีพิษณุโลกแตกและกำลังจะเคลื่อนทัพลงมาตีธนบุรีต่อนะครับทำให้อาแซหุ่นกี้เนี่ยต้องรีบยกทัพกลับไปเคลียร์เรื่องในบ้านของตัวเองก่อนไม่งั้นตัวเองก็อาจจะหลุดจากตำแหน่งสำคัญหลุดจากอำนาจได้นะครับลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าตอนนั้นพระเจ้ามังระไม่สวรรคตแล้วอาศัยวุ่นกี้สามารถยกลงมาถึงธนบุรีได้บ้านเมืองเราจะเป็นยังไงเพราะว่าธนบุรีเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางไม่ได้มีชัยภูมิรับศึกที่ดีเท่าอยุธยาและอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังของเราเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะรับมือเขาได้นะครับผมนึกไม่ออกเลยว่าชะตากรรมเราจะเป็นยังไงแต่เดชบุญพระเจ้ามังระสวรรคตก่อนทุกอย่างก็เลยคลี่คลายนะฮะแผ่นดินอังวะลุกเป็นไฟเกิดการแย่งอำนาจกันในอังวะอีกหลายรอบนะครับแล้วผมจะบอกว่าการแย่งอำนาจของพม่าเนี่ยดุมากนะฮะดุกว่าบ้านเราเยอะเลยนะครับตอนเข้าคอกเผาสดๆกันเลยนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับผมเอาละในระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดความไม่สงบมากมายมหาศาลบนแผ่นดินอังวะนะฮะจนในที่สุดครับผมรวบรัดพุทธศักราช 2326-2326 พระเจ้าประดุงสามารถรวบรวมบ้านเมืองได้สำเร็จและก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อมรปุระนะครับผมอาจารย์สันติภักดีคำบอกนะครับว่าพระเจ้าทุมพรก็ต้องย้ายไปประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดปองเลไตวัดปองเลไตปัจจุบันก็คือวัดปองเลอยู่ตลาดระแหงในอมรปุระและก็ทรงประทับอยู่ที่นั่นจนสวรรคตในเพศบรรพชิตเมื่อปีพุทธศักราช2339นะครับผม2339พระบรมศพของพระเจ้าทุมพรอาจารย์สันติบอกว่าได้รับการถวายพระเพลิงที่สุสานเลงเซงกงหรือลินซินกงนะครับลินซินเนี่ยคือล้านช้างก็คือสุสานล้านช้างซึ่งเป็นบริเวณที่พระเจ้ามังระพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่ของเฉลยชาวยวนหรือยูนหรือโยนหรือโยนกซึ่งก็คือล้านนานะครับแล้วก็ชาวโยเดียได้อาศัยอยู่นะครับผมรวมเวลาที่พระเจ้าอุทุมพรมาประทับอยู่ที่พม่าทั้งหมด29ปีเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับโอ้โห EP นี้มหากาพย์มากนะฮะ50กว่านาทีเลยนะครับเอกสารอ้างอิงเพียบฮะ1หนังสือครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กฮะขุนหลวงหาวัดกษัตริย์ผู้เสียสละราชโดยอาจารย์สันติภักดีคำของสำนักพิมพ์มติชนผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยขึ้นอยู่กับว่าท่านรับฟังพอดแคสต์นี้ทางช่องทางไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Apple Podcast เขาจะอนุญาตให้ท่านเห็นดีเทลส์ของแต่ละคลิปได้นะฮะท่านก็จะเห็นรายชื่อเอกสารอ้างอิงถ้าท่านเห็นท่านคลิกที่ชื่อเอกสารอ้างอิงปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปหน้าซื้อหนังสือได้เลยท่านอยากซื้อหนังสือท่านก็คลิกซื้อได้เลยนะครับลำดับ2มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าแปลโดยนายต่อนะครับผมอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊กส์
นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเป็นลิงก์ของร้านหนังสือ C1 นะครับ3พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจิมเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาผมแปะลิงก์อุ๊กบีไว้ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นอีบุ๊กนะครับผม4คำให้การชาวกรุงเก่าจากเว็บไซต์ห้องสมุดวชิรยานอันนี้เป็นอีบุ๊กที่อ่านฟรีนะครับผม5สุดท้ายครับเป็นคลิปการเสวนาทางวิชาการจากศรีอยุธยาสู่อมรปุระตามรอยขุนหลวงหาวัดกษัตริย์ผู้เสียสละราชศิลปะวัฒนธรรมเสวนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สานติภักดีคำเอาละครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ